ายการกฤษณาลวงลูกนะคะก็มาตอบคำถามกันก่อนละกันแฟนๆดูสกายโดยเฉพาะของสามจ่าจ่าพงจ่าชาติจ่าเถาะเขาถามกันนะคะบอกว่าจ่าเนี่ยเขาร้องเพลงนะมีซีดงซีดีนี้จะออกถึงเมื่อไหร่จะได้ซื้อก็ตอนนี้เข้าห้องอัดเรียบร้อยร้องกันหมดละร้องกันหมดแล้วแล้วก็ทำดนตรีแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือว่าต้องออกแบบปกนะฮะแล้วก็สั่งปั๊มมานะครับขอให้มันชัดๆสักนิดนึงว่าเสร็จเมื่อไหร่นะจะมีมิวสิกวิดีโออะไรไหมคะหรือว่ามิวสิกวิดีโอก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าจะออกซีดีให้ก่อนเอาซีดีไปฟังก่อนอัลบั้มชุดนี้ชื่อว่าวอห้าโฟร์ซีซันว้ายอะไรอ่ะเขาเพิ่งได้ชื่อมาค่ะนะวอห้าโฟร์ซีซันนี่หลายคนคิดว่าจะเป็นของสายล่อฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นสามหนุ่มเป็นเพลงเป็นเพลงนะครับสนุกดีนะฮะไม่มีอะไรซีเรียสนะฮะสนุกสนานแล้วก็ราคาซีดีเนี่ยน่าจะอยู่ที่แผ่นละ120บาทมีกี่เพลงคะมีอยู่12เพลงตกเพลงละ10บาทถูกแล้วก็แต่ว่า120นี่รวมค่าส่งให้แล้วก็ต้องส่งไปชนีไปนะฮะคุ้มค่านะฮะก็ถือว่าสนับสนุนบลูสกายแล้วก็ศิลปินอย่างจ่าพงจ่าทองจ่าชาตินะฮะซึ่ง3คนนี้เขาเป็นศิลปินในสายเลือดนะฟ้อนทุกวันฟ้อนทุกวันแล้วก็เราจะมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเท่ไหมเท่ไหมจะไปเปิดกันที่ไหนอ่ะเข้าใจว่าจะเป็นร้านลาบร้านลาบตอนนี้ดูว่าร้านลาบตรงซอยถุติสารหรือจะเป็นร้านอาหารอีสานที่ซอยวัชรพลร้านลาบเนี่ยลึกจริงลึกจริงเลยนะจริงนึกว่าจะอ่ะโอ้ที่นั่นเขามีไอ้ที่บอกว่าร้านลาบไม่เหมือนอยู่ริมถนนนะอันนั้นก็เป็นเหมือนภัตตาคารเลยนะขายอาหารอีสานเลยอย่างใหญ่เลยนะอยู่ที่ซอยสุทธิสารหรือถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียได้ไหมแบบอยากให้ไปเปิดร้านนั้นร้านนี้ไม่ถึงเปิดตัวอัลบั้มก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะพื้นที่ที่จะเปิดตัวอัลบั้มนี้แล้วก็จะมีคนโอ้หลากหลายเชิญไปร่วมกันนะครับไปม่วนไปแซวกันนะคะก็เตรียมตัวพอเสร็จแล้วเราจะประกาศให้ครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีเรื่องแล้วก็สามจ่าเนี่ยเขาจะเชิญคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวผ่าความจริงที่ยโสธรด้วยในวันที่4พฤษภาคมนะครับ4พฤษภาคมเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนั่งรถออกจากกรุงเทพไปค่ะนะสามจ่าก็นั่งไปด้วยแล้วก็พอจบจากเวทีผ่าความจริงที่ยโสธรก็ค้างคืนที่ยโสธรค่ะลุงขึ้นก็ไปเที่ยวมุกดาหารแล้วก็ตีรถกลับกรุงเทพอาจจะสะดวกสบายเลยเพราะว่าสามจ่านี่เป็นเจ้าของถนนดีถนนดีครับนะคะอย่าลืมติดตามกันสำหรับข่าวสารของสามจ่านะคะแต่ว่าด้านหลังของเราทั้งสองคนนี้ของนี่แน่นกว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยนะกระปุกออมสินนี่รู้จักกันไปแล้วซื้อเดี่ยวก็ชิ้นละ99บาทนะแล้วก็มีซีดีคาราโอเกะ VCD ด้วยของพี่สิรินทานะคะแก้วน้ำสายล่อฟ้าที่คุณเกิงภูมิใจนำเสนอมากสั่งเสนอมากเพราะว่าเอาแบบเองแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เราก็เคาะกองๆให้ดูนะก็คือเป็นดินเคลือบมาอย่างดีอันนี้เราเผามาจากลำปางนะฮะโอ้หมู่บ้านเซรามิกกันเลยแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าของร้อนของเย็นจะหกเลอะเทอะนะคะถัดมาด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นอันนี้เนี่ยที่เป็นขวดเนี่ยนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวพี่ตะเกิงทราบไหมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีคุณสมบัติถ้าเกิดใครเนี่ยผมงอกเขาบอกว่าให้หมักทิ้งไว้แต่ต้องใช้เป็นประจำนะคะแล้วมาทดลองดูแล้วก็บำรุงผิวพรรณเขาบอกกันแดดได้ด้วยแล้วก็มีน้ำยาล้างพื้นนะฮะล้างจานใช่นี่บางคนแบบทำร้านอาหารไงก็เลยต้องใช้ใช้ใหญ่ขายดีขายดีนะคะแล้วก็จะมีกาแฟของ Blue Sky นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มผสมข้าวกล้องนะเป็นของ Nutri Drink นะคะนี่เขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยทานดีเพราะว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็แหมอันนี้เป็นพระเอกนางเอกของเราเลยนะขายดิบขายดีมากสำหรับผงซักฟอกผงซักฟอกนะครับนะคะนี่อาทิตย์เดียวเราไม่มีนะถั่วเป็นถุงเนี่ย วันนี้เราถุงมาให้ดูก็แพ็คนึงเนี่ยนะคะ100บาท12ถุงถั่วเนี่ยนะคะก็สำหรับเป็นถุงเนี่ยมีอยู่2รสด้วยกันมีปลาหมึกนะคะกับรสซีฟู้ดแต่กระป๋องเนี่ยมี3รสนะมีปลาหมึกมีซีฟู้ดมีวาซาบิพี่ตะเกิงบอกอีกทีวิธีทานสำหรับ3รสวาซาบิเนี่ยนะฮะคลุกเข้าหากันค่ะเขย่าแล้วก็ทานด้วยกันเป็น3สหายซะแล้วก็อร่อยนะฮะอร่อยนะเมื่อกี้ลองชิมเหมือนกันนะคะถัดไปก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเป็นข้าวกล้องมีจริงๆข้าวกล้องเรามีหลายแบบนะคะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวหอมนิลที่เป็นข้าวกล้องนะคะเราก็จะเห็นว่ามีขนาดให้ดูด้วยแล้วก็ถุงใหญ่ๆนั้นเป็นข้าวเหนียวคนเหนือเขาเรียกว่าข้าวก่ำนะสีมันจะดำๆแต่ว่าลักษณะการถุงเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นเหมือนข้าวมันนี่แหละนะก็หอมอร่อยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ขยับลงมาอันนี้เรารู้จักกันแล้วเนาะสำหรับน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะฟอร่าบีอู้แอนเห็นโรงงานแล้วแหละอยู่ที่เชียงใหม่ขับรถผ่านไปก็อันนี้ที่เรามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นน้ำส้มน้ำส้มผสมน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เขาบอกทานดีนะพี่ตะเกิงก็ลองดูนะใครสนใจก็เรียนเชิญและอีกไม่นานเราจะมีข้าวสายล่อฟ้าโอ้ยกินแล้วเป็นยังไงฟ้าจะผ่าไหมคือพอหมดล็อตนี้นะพอหมดล็อตนี้เราจะมีข้าวยี่ห้อใหม่อ๋อยี่ห้อสายล่อฟ้ายี่ห้อสายล่อฟ้าอ๋อพี่มันเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวอะไรอ่ะหรือว่าข้าวสามห้าโอ้ต้องรอดูรอดู รายการเรานี่เซอร์ไพรส์หลายอย่างนะคะนะข้าวสายล่อฟ้านะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของการค้าขายนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องความคืบหน้าของรายการต่างๆของบลูสกายให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เราก็ไปดูต้องขอบคุณคุณกฤษณะละลายนะฮะพี่อ๋อยของเราเนี่ยกับเนชั่นนะฮะที่กรุณามาจริงๆเขาไม่ได้นัดผมหรอกมาสัมภาษณ์สายล่อฟ้าบังเอิญเขามาเจอผมค่ะต่อเลยแล้วผมกับคุณกฤษณะเนี่ยก็ทำรายการวิทยุอยู่ด้วยกันนานหลายปีแล้วเวียนมาเจอกันไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำมาสักปีนึงแล้วค่ะแต่ก็รู้จักกันดีนะฮะพอมาเจอปุ๊บแกก็เลยจับผมสัมภาษณ์ผมก็เลยมีโอกาสได้เข็นมนุษย์ล้อเห็นไหมดังนะดังมากรถคันนั้นเนี่ยรถเข็นคันนั้นเนี่ยต้องได้นั่งรายการจะสนุกสนานอย่างไรนะคะก็เป็นเนื้อหาสาระที่พูดถึง behind the scene ของ blue sky นะครับก็ติดตามชมเลยไหมพอชมเสร็จเนี่ยเราก็ลาคุณผู้ชมเลยค่ะก็วันนี้ปิดท้ายกันด้วยรายการกฤษณะลวงลูกนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะBlue Sky Channel เป็นสถานีโทรทัศน์ของพรรคฝ่ายค้านสถานีข่าวของพรรคประชาธิปัตย์สถานีกระทรวงรัฐบาลหรือไม่นะฮะต้องไปลงลึกกันหน่อยนะครับวันนี้ครับอันนี้ต้องคุยกับผอ.สถานี Blue Sky Channel ฮะคุณตะเกิงสมทราบครับสวัสดีครับคุณตะเกิงครับสวัสดีครับคุณกฤษณะครับโอ้นี่วันนี้มาเยี่ยม Blue Sky เลยนะฮะต้องขอมาดูลงลึกวอลลุ่มบลูสกายหน่อยครับครับโอ้ตอนนี้กำลังออกอากาศรายการอะไรอยู่นะครับเนี่ยฟ้าทลายโจรครับโอ้โหแค่ชื่อก็หนาวแล้วเป็นรายการที่ดังรายการแรกของเราเลยนะฮะแล้วฮะครับน้องจัดเนี่ยคุณจัดพีมาเนี่ยก็เป็นนักจัดรายการที่เคยทำรายการลง YouTube แล้วก็มีคนคลิกเข้าชมรายการเขาเนี่ยเกือบ 200,000 คน 200,000 คลิกนะฮะนี่รายการสดๆนะครับฟ้าทลายโจรใช่ครับโอ้นี่ฮะตอนนี้จะ 5:00 นนี่พูดกันสดๆครับแล้วก็มีรีลันอีกทีตอน 3:00 อ๋อครับแล้วบลูสกายชาแนลนี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณตะเกิงฮะก่อตั้งวันที่21ตุลาคมปี2554อ๋อครับอันนี้นี่ก่อตั้งยังไงฮะเป็นเพราะว่าทางการเมืองเข้าไปที่ปัดอ๋อไม่ฮะเป็นเรื่องของแฟนๆพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขาก็คิดว่าน่าจะมีสถานีสักสถานีหนึ่งเป็นที่พบปะกันแล้วก็เป็นพื้นที่ในการสื่อสารนะครับก็เลยได้มีการสร้างสถานีนี้ขึ้นมาก็มีการระดมทุนกันเข้ามาหลากหลายครับก็ก่อตั้งมาได้ประมาณสักปีเสร็จปีเสร็จนะครับกับออกอากาศครั้งแรกเนี่ย1พฤศจิกายน2554นะช่วงน้ำท่วมพอดีช่วงมหาอุทกภัยพอดีปี54นะครับใช่ฮะเดี๋ยวให้พ่อจะเกินพาไปทัวร์วอลลุ่มของบลูสกายชาแนลหน่อยนะครับผมบริหารจัดการก็เป็นแบบเหมือนสถานีโทรทัศน์ทั่วไปเลยไหมฮะใช่ครับก็เป็นแบ็คออฟฟิศมีห้องทีมงานนะนี่ฝ่ายอะไรฮะฝ่ายบัญชีฝ่ายขายนะแล้วก็มีฝ่ายมีสต็อกนะฮะส่วนห้องนี้ห้องซ่องสุมครับห้องซ้ายมือเนี่ยฮะห้องซ่องสุมเนี่ยห้องซ้ายมือทักทายก่อนสักนิดนึงดีไหมฮะอ้าวนี่ฮะห้องซ่องสุมครับสวัสดีครับห้องซ่องสุมครับนี่สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้เป็นห้องประชุมเล็กห้องทำงานนะฮะกำลังประชุมกำลังต้องการตัวอยู่พอดีครับนี่ใช่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาสัมภาษณ์เดี๋ยวขากรุงเทพไทยยังไม่ครบทีมผมพาไปทัวร์ที่อื่นก่อนนะฮะได้ครับชมทุกอย่างนะฮะเราก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ซึ่งก็มีอยู่แค่นี้แหละอ๋อครับแล้วนี่เวลาประชุมใหญ่นี่คนนั่งหัวโตต้องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่ไม่ใช่ครับตรงนี้ก็จะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณวิทยเยนนะฮะแล้วก็มีผมกรรมการผู้จัดการใหญ่นี่นะกรรมการผู้จัดการคุณก็เป็นผู้อำนวยการสถานีใช่ครับเอ๊ะผมถามพ่อตะเกิงหน่อยครับสถานีบูสกายเนี่ยไม่ใช่ของประชาธิปัตย์นะฮะไม่ใช่ฮะนี่คนยังเข้าใจผมก็เข้าใจเป็นของประชาธิปัตย์เลยนะครับคือคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะเหมือนกับที่เข้าใจเรื่องของเอเชียอัปเดต Voice TV แต่จริงๆแล้วการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นของพรรคหรือจะเป็นของการเมืองไม่ได้มันผิดกฎหมายนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยสถานีเรามันตั้งขึ้นมาจากการระดมทุนจากคนที่สนใจนะฮะเราก็ได้แจ้งความอะไรสามารถที่จะไปตรวจสอบเรื่องของทะเบียนการจัดตั้งได้นะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอ๋อก็ต้องเป็นธุรกิจเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องเป็นธุรกิจไม่ใช่การเมืองในทางคือการเมืองเป็นไม่ได้มันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อาจจะมองไปงั้นได้เพราะว่ามันก็ชื่อก็บอกแล้วบลูสกายสีฟ้าประชาธิปัตย์พนีบีมวยผมบลูสกายเนี่ยนะคำว่าฟ้าเนี่ยนะฮะมันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะใต้ฟ้าเดียวกันฟ้าสีครามใช่ไหมฮะอ๋อไม่เฉพาะประชาธิปัตย์เท่านั้นโอ้ทุกคนเลยล่ะนะสีฟ้านี่ได้แต่ว่าเฉพาะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นแฟนๆของสีฟ้าเนี่ยเขามารวมตัวกันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะการนี้เลยเพราะการนี้เลยแฟนๆสีฟ้านะฮะต้องการชนกับทีวีเสื้อแดงก็เลยไหมครับไม่ละครับเป็นทางเลือกคือในทางปัจจุบันเนี่ยคุณกฤษณะอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนก็ทราบว่าสถานีโทรทัศน์หรือว่าสื่อทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ในเชิงลึกไปละคือมันจะแบบว่าเจาะกลุ่มถูกไหมฮะกลุ่มใครกลุ่มมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราครีเอทเหมือนกับกลุ่มที่ทำเรื่องละครก็มีละครให้ดูตลกก็มีตลกให้ดูคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตให้ดูถูกไหมฮะรายการหนังฝรั่งก็ดูหนังฝรั่งหนังจีนดูหนังจีนการเมืองก็ดูการเมืองการเมืองก็แตกออกเป็นอีกหลายอุดมการณ์อีกอ๋อใช่มั้ยฮะแล้วกิจการนี่เป็นช่องการเมืองเลยถูกมั้ยฮะการเมืองการเมืองกี่เปอร์เซ็นต์ฮะทั้งการเมือง 100% 100% คอการเมืองคอข่าวนะฮะไม่ผิดหวังคือโฆษณาของเราเนี่ยคือ Blue Sky Channel การเมือง 100% ขอนี่เป็นตัวโฆษณานะฮะ 100% ต้องเน้นตรวจสอบรัฐบาลเน้นกระทรวงรัฐบาลตรวจสอบนะฮะแล้วก็เสนอให้ความรู้อื่นๆด้วยบางทีก็มีการพูดถึงนโยบายตรวจสอบทั้งหลายฝ่ายนะฮะบางทีก็มีคนเข้ามาวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์บ้างวิจารณ์พรรคเพื่อไทยบ้างวิจารณ์พรรคโน้นพรรคนี้มีหมดแต่ว่าเน้นหลักๆเนี่ยก็คือเราก็เชิญคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะนักวิชาการทั่วไปที่ไม่สังกัดพรรคนะฮะแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปที่ใครสนใจเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เขาได้พูดนะครับหลากหลายยุคแรกๆเนี่ยก็ยังมีคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาออกอากาศที่นี่ 2-3 คนมีฮะฝ่ายเสื้อแดงก็มาอาจารย์พีรพันธ์พาลูกศุกร์มาแล้วมาโสธรเก่าโสธรโสธรเนี่ยมานี่ก็ทีมเสื้อแดงเขานะฮะใช่ฮะยังไงมามาฮะก็มาแลกเปลี่ยนกับสสคือสสเวลาเขาอยู่ว่าหลากหลายนะก็ถือว่าหลากหลายเปิดกว้างหลังๆอาจจะรู้ตัวเลยไม่มาตอนแรกอาจจะหลงตัวไม่แต่มาในดีนะฮะเพราะว่าสสเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยสังเกตไหมอยู่ในสภาเนี่ยเขาพูดกันเขาเป็นเพื่อนกันแทบจะไม่มีสีนะทั้งที่อยู่คนละขั้วเลยใช่แต่เวลาเจอกันอยู่ที่สภาก็คุยกันหนุ่มกันหนิงจริงๆเนี่ยสสเนี่ยนะคนที่เขาขัดแย้งกันจริงๆเนี่ยจะมีไม่กี่คนที่แบบเจอกันไม่พูดกันเนี่ยแต่ที่เหลือก็เป็นเพื่อนกันหมดถูกไหมคุณจะดูแลกับกองเชียร์นี่แหละใช่นี่คุณจะถามหน่อยฮะแล้วเรามาทำสถานีบูสกายเนี่ยก็อย่างที่บอกการก่อตั้งที่มาที่ไปทีนี้ในแง่ของการทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยครับเราจะยังสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ไหมครับโดยเฉพาะความเป็นกลางคือความในแง่คนมองว่าเฮ้ยไม่เป็นกลางแล้วเป็นฝ่ายค้านเป็นที่ปาดจ๋าเลยคือยุคนี้ความเป็นกลางเนี่ยไปถามหานี่ก็เถียงกันหนักนะเรื่องความเป็นกลางแต่ของเราเนี่ยบอกชัดนะฮะว่าเรา Blue Sky Channel เนี่ยนะฮะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ชัดมากนี่คือสีฟ้าถามว่าอุดมการณ์ของสถานีถ้าเป็นอุดมการณ์การเมืองคืออะไรคือข้อนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำเสนออะไรออกไปเราจะอยู่ภายใต้กรอบนี้เป็นกรอบใหญ่นะแน่นอนว่าพื้นที่ในการตรวจสอบรัฐบาลจะมีมากกว่าเพื่อนเพราะว่าสถานีอื่นๆการตรวจสอบรัฐบาลก็จะลดหลั่นลงไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสถานีฟรีทีวีเนี่ยนะฮะการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยก็จะน้อยลงนะฮะ
พราะนั้นมันก็ต้องมีพื้นที่ที่จะเปิดพื้นที่ให้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของเรานะครับอ๋อครับก็เป็นกลางในแบบฉบับของเราคือเป็นทวงน้ำหนักอ่ะคือถ้าเราดูตาช่างนะฮะสีฟ้านี่ก็พยายามจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งของรัฐบาลเพื่อให้มันสมดุลแต่แน่นอนมันก็ไม่สมดุลหรอกเพราะว่ามันจะหนักไปทางรัฐบาลจะมากกว่าทางนี้ใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วผู้ดำเนินการผู้จัดรายการต่างๆเนี่ยเป็นฝ่ายการเมืองสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นฝ่ายการเมืองสักประมาณสัก 60% โอ้โหก็ส่วนใหญ่นะครับครับคือฝ่ายการเมืองหมายความว่าสสหรือทีมงานสสทีมงานพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละใช่ไหมฮะใช่เพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างนี้คุณกฤษณะตอนนี้เนี่ยนะฮะเคยเห็นคุณรู้จักคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนไหมโอ้ซุปตาวงการลูกหนังไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนน่ะตอนนี้มีอาชีพอะไรเป็นอะไรฮะตอนนี้เป็นพิธีกรรายการฟุตบอลเห็นไหมฮะช่องมูสิกาเลยนะฮะไม่ผมกำลังจะบอกว่า สมัยก่อนอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนี่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ครับแล้วมาเป็นสื่อมวลชนก็สามารถอธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์ได้การเมืองเราเอานักการเมืองมาเป็นพิธีกรก็รู้เรื่องกฎหมายเรื่องข้อบังคับเรื่องรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของการเมืองเอาคนวงในมาเลยเพราะเราเป็นสถานีการเมืองข่าวการเมือง 100% ถูกเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตัวจริงเสียงจริงมาเองตัวจริงเสียงจริงตั้งแต่เช้าคุณ อภิสิทธิ์มาแต่เช้าเลย 8:00 ทุกวันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกนี่ฮะใช่สดเลยฮะสดมาที่นี่หรือว่าโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เช้าทุกเช้าเลย 8:00 ฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่อ๋อยี่คอนเซ็ปต์สีฟ้าบลูสกายนะครับใช่ๆฟ้าวันใหม่เสร็จแล้วก็จะมีคุณบัญญัติบรรทัดฐานโอ้โหนี่มวยรุ่นเก่ารุ่นใหญ่นะฮะมาวิเคราะห์การเมืองทุกวันจันทร์นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีอย่างคุณเทพไทยคุณสิริโชคคุณชวนนท์โอ้โหนี่พวกมวยมูลังผานเลยนะครับครับพวกนี้ก็คือว่าพวกสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวอลเปเปอร์ของคุณอภิสิทธิ์ครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นวอลเปเปอร์มาอยู่หน้าฉากเองแล้วเป็นสายล่อฟ้าไปแล้วเป็นสายล่อฟ้าเดี๋ยวให้พ่อตะเกียงพาไปทัวร์วอลลุ่มต่อนะฮะครับนี่ก็จะเป็นห้องอะไรครับเนี่ยฮะคุณเกินครับ Blue Sky Direct ครับอ๋อเด็กๆที่ไม่หมดเลยอันนี้ก็คือว่ารุ่นนั้นเลยเนี่ยเป็นน้องๆเนี่ยมารับงานแพ็คของตอนปิดเทอมนะฮะก็จะมีรายได้พิเศษคุณเห็นกล่องไหมฮะนี่ฮะนี่คืออะไรนะน้ำมันของเราทีวีไดเรกต์ฮะเป็นขายของคือแล้วขายอะไร Blue Sky Channel ขายอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อนะฮะอ๋อก็เสื้อแฟนคลับประชาธิปัตย์เนี่ยเสื้อแฟนคลับนะฮะคุณอภิสิทธิ์ใช่การชีวะเสื้อสายร่อฟ้าเสื้อข้าวบูสกายมีข้าวมีกาแฟบูสกายมีข้าวเลยนะฮะโอ้นี่ออกเป็นยี่ห้อเองเลยฮะเป็นยี่ห้อเองฮะอันนี้เป็น3 in 1กินแล้วจะหัวไปเคิร์มเลยนะครับกินแล้วก็คือตาสว่างตาสว่างกินแล้วตาสว่างบูสกายแล้วก็มีข้าวนะมีข้าวมีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นเนี่ยมีเยอะนะนี่อันนี้พนักงานนะใช่ครับนี่แบบที่เวลาออกอากาศสดอย่างฟ้าทลายโจรสายฟ้าโทรเข้ามาครับใครสนใจเสื้อตัวนี้ครับนี่อีกทีมรับสายนะฮะใช่ฮะอันนี้ฝ่ายนี้ฮะฝ่ายผลิตโปรดักชั่นเลยนะครับใช่ครับนี่คุณภูสิทธิ์ท่ามจันทร์นะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับดูแลฝ่ายผลิตทั้งหมดนะอ๋อนี่ฮะนี่ฝ่ายผลิตข้างในข้างในนะฮะครับกราฟิกตัดต่อนี่นะมีใกล้ห้องส่งแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องส่งเลยนะฮะห้องออกอากาศนี่มีกี่ห้องฮะมีห้องเดียวครับโอ้โหนี่ต้องแยกกันเลยนะครับหมุน360องศานะหมุน360องศาเอาละนี่ฮะนี่ฮะดูว่านี่ฮะนี่บรรยากาศห้องส่งสตูดิโอของ Blue Sky Channel นะครับโอ้นี่บรรยากาศสดๆนะครับครับคุณตะเกียงฮะนี่รายการข่าวยามเย็นนะฮะครับร้อยข่าวยามเย็นข่าวยามเย็นนี่เป็นรายการตัวหลักอีกรายการนึงเลยนะครับเป็นรายการที่ทำให้เรตติ้งสูงมากคือตอนนี้รายการเรตติ้งเราเนี่ยที่พีคขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นสถานีข่าวดาวเทียมที่มีเรตติ้งในอันดับท็อป5เนี่ยนะฮะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ฟ้าทลายโจรมาร้อยข่าวยามเย็นแล้วก็ไปที่สายล่อฟ้าอันนี้จะขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นปี๊ดเลยฮะสูงมากทางของสถานีแล้วใช่ใช่แล้วพิธีกรพูดในรายการนี่มาจากการเมืองไหมคะหรือว่าคุณหนิงนี่ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะคุณหนิงอ๋อนี่หน้าใหม่เลยบุญกายปั้นขึ้นมาเลยนะฮะเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยเห็นเห็นไหมอ๋อนี่เราคัดคนใหม่ๆมาเลยนะใช่ใช่แล้วก็ไม่ช้ำไม่ช้ำคุณต้นเนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่กระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีชื่อกรจาติกวันนี้เนี่ย คุณต้นเนี่ยคือเลขา
สัมภาษณ์ได้นี่ผมบอกไงคนวงในเพราะเคยอยู่ในโอ้โหศูนย์กลางอำนาจทางการเงินการคลังมาแล้วเพราะเราถึงเอาคนที่แบบว่ารู้ลึกไงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมีอินไซต์ให้นะครับมีข้อมูลเชิงลึกให้ใช่ใช่แล้วข่าวของบูสการเน้นข่าวฝ่ายค้านไหมฮะเน้นโจมตีรัฐบาลหรือไม่ในช่วงข่าวก็เป็นข่าวในช่วงข่าวอันนี้แบบมืออาชีพเลยมืออาชีพเลยอ๋อเป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมครับเอ๊ะแล้วเกิดเวลาต้องต่อสายมีไหมสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ส่วนใหญ่ก็จะพอมีได้อย่างเช่นของรองประธานสภาประธานคณะกรรมการหรือว่ารัฐมนตรีบางคนก็พอให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่มันสำคัญนะเขาก็มาเข้ารายการของบูสการเข้ารายการคือเราก็พยายามที่จะมีช่วงข่าวที่แบบคือถ้าเป็นช่วงข่าวเช่นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำนะฮะก็นำเสนอครบหมดนะครับแต่ถ้าเป็นรายการข่าวบวกความเห็นก็ความเห็นแบบสีฟ้าหน่อยก็จะเยอะหน่อยโดยเฉพาะอย่างสายล่อฟ้านี่ชัดอยู่แล้วชัดตัวชูโรงเลยตัวชูโรงนะฮะมาเอาละฮะวันนี้มาถึงสถานีบูสการชาแนลทั้งทีนะฮะมาดูกิจการมาดูวอลลุ่มแล้วเนี่ยแล้วมาคุยกับผอ.ทะเกิงนะฮะที่พลาดไปได้คือสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าครับจะเชิญพบทางโน้นเลยขนาดไหนต้องต่อในช่วงนี้นะฮะครับผอ.มาครับครับผมมาครับเป็นไงมันเจอทันทีได้กัน3คนแต่ต้องเป็น3คนนี้ฮะคือตั้งแต่จัดรายการสายล่อฟ้าไม่กล้าโกหกกลัวครับล่มตัวเลยวอ5โฟซีซั่นเกิดเลยเข้าเลยกาจะไปประชันกับเสื้อแดงเขามีไหมฮะเนี่ยท้าอะไรผลแล้วแต่เขาไม่กล้าจริงป่ะเนี่ยจริงคนเพื่อไทยดูเรานะสสในสภานะ 90%